FM 105 Smile Thailand เดี๋ยวจะไปค้างที่3จังหวัดชายแดนใต้แต่คนที่ไปค้างมาแล้วกินปลานิลสายน้ำไหลมาแล้วอยู่ในสายตอนนี้พี่บุญรัตน์อภิชาติไตรสอนครับสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะจำปลานิลได้ไหมพี่บุญรัตน์ท่านนายกเอามาอวดว่าตัวหนึ่ง 3,000 บาท ปกติตัวไม่กี่สิบเออพอเอามาเลี้ยงแบบน้ำไหลที่เบตงอะฮะคือเบตงก็จะมีไก่เบตงใช่ไหมพี่บุรัตที่เราก็กินใช่ค่ะแล้วก็มีปันนินนี่แหละด้วยเออใช่ไหมฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปทริปกันเราจะทราบหลังวันที่13เดี๋ยวเราเจอกันวันที่13ก่อนใช่ไหมพี่บุรัตเราเจอกันเสร็จแล้วเราก็จะนี่ทำนัดกันตรงนี้เลยเนาะเราก็จะว่าถึงทริปต่อไปของสมายทริปนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนัดของเรา2คนวันที่13ได้พี่วุฒินะ2คนและคนอื่นๆนะครับคอนเฟิร์มดีค่ะตอนเย็นเนาะ ใช่ครับใช่ครับบอกคุณผู้ฟังไปด้วยเลยว่าเดี๋ยวหลังวันที่13จะได้ยืนยันเรื่องทริปกันใครที่รอจะไปเที่ยวกับพวกเรานะครับก็ว่ากันมีทีเด็ดรออยู่พี่วุฒิเบตงซะหน่อยฮะเพราะว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลเขาอยากจะพลิกเรื่องนี้กลับขึ้นมาครับพี่วุฒิครับได้เลือกสนามบินด้วยใช่ไหมคะโอ้สนามบินนี่ก็เนาะจริงจริงฮ่าฮ่าใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าสนามบินนั้นใช้ไม้ไผ่แต่ว่าปรากฏว่ามีเที่ยวบินมีสายการบินสายเดียวแล้วคนก็ไม่ค่อยบินสุดท้ายก็เลยต้องปิดไปใช่ไหมพี่บุรัตครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านปีที่ผ่านไปเนี่ยกลายเป็นว่าคนมาเลเซียมาเมืองไทยมากที่สุด4ล้านกว่าคนพี่บุรัตแล้วมาเนี่ยจำนวนมากก็มาเที่ยว3จังหวัดชายแดนใต้น่ะไปที่ไอ้เจ้าวันที่มีเลือกตั้งมาเลยครับพี่บุรัตที่เราไปสกายวอล์กได้จำได้วันนั้นเป็นวันโชคดีมากที่สุดคือก็จะพูดเหมือนกันว่าปรากฏเบตงเนี่ยกลายเป็นเมืองที่มาเลประทับใจที่สุดถูกต้องคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารครับ คืออาหารอร่อยอยู่แล้วถูกภูมิทัศน์อากาศสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวด้วยที่คุณพูดไปวันนั้นโชคดีมากเลยคือ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นของเราใช่คือปกติมาเลยไปเที่ยวเยอะแล้ววันนั้นนะเขามีเลือกตั้งมาเลยพอดีคือนายกมาเลยเขาเลือกตั้งวันที่เราเดินทางสุเอะกันเพื่อนกันยังไงไม่รู้ปรากฏว่าสกายวอล์กไม่มีมาเลยเราก็เลยคลองสกายวอล์กเป็นเวลาแบบคือปกติสกายวอล์กเขาให้เดิน10นาทีใช่โอ้วันนั้นเรากี่ชั่วโมงก็ได้ ครับฮ่าโชคดีแบบนี้เสมอครับพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ประทับใจในพิพิธภัณฑ์เนอะเบตงแบบสวยงามมากแต่ว่าตอนที่เราไปคนก็น้อยนะคนน้อยนะฮะตอนค่ำเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาเลยเยอะไงครับครับครับเป็นนักท่องเที่ยวมาเลยเยอะแล้วสถานที่เนี่ยคือเที่ยวแบบเขาเรียกว่าเที่ยวอย่างเต็มไปด้วยความสุขอ่ะไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดในสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆที่เราไปแล้วก็แย่งกันถ่ายรูปเราไปแล้วแย่งนู่นแย่งนี่นี่เป็นบรรยากาศที่สงบแล้วเราเดินกันคืนด้วยเดินดูนู่นดูนี่แบบคือวิถีชาวบ้านเขายังรักษาไว้ที่ชอบมากนะคะเราไปยังเป็นร้านค้าแบบบ้านเก่าๆในสมัยที่พี่ยังเด็กอ่ะก็เป็นแบบนั้นห้องแถวห้องแถวแบบไม้ครับไปชมชีวิตที่นู่นที่นี่ออกมาคือคุณจะพบกับวิถีธรรมชาติแล้วก็วิถีไทยแบบเดิมๆที่ยังคงไว้อยู่นะคะแล้วเที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรัดค่ะเพราะฉะนั้นอาหารอร่อยด้วยโอ้โหอาหารก็เป็นสุดๆนะฮะแล้วก็บรรยากาศแล้ววัฒนธรรมผู้คนคือทุกอย่างแบบคือเราไปที่นั่นแล้วเหมือนเราเดินผ่านประตูมิติอะไรสักอย่างแล้วก็ย้อนยุคกลับไปใช่ไหมพี่วุฒิเพราะว่าวิถีชีวิตผู้คนกับเมืองเนี่ยมันคงความเก่าๆคือความเก่าที่ใหม่นะฮะคือไม่ใช่ว่าไปแล้วบ้านเมืองเขาเก่าเขาขลังจากความที่เก็บของเก่าเอาไว้คือคุณวาดเนี่ยคุณจัดท่องเที่ยวดีตรงที่คุณไปเมืองรองไงใช่พี่เมืองหลักมันคนเยอะแล้วเบื่อพี่เนี่ยเปลี่ยนวิธีเที่ยวคือไปเมืองรองไม่ไปเมืองใหญ่แล้วใช่ใช่เมืองใหญ่ไปหมดแล้วอย่างเช่นตอนนั้นไปราชบุรีที่เราไม่ได้ไปสถานที่ใหญ่ๆเลยนะคะเราไปวิถีชาวบ้านอีกฟากหนึ่งของราชบุรีที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วเป็นราชบุรีที่สงบเป็นราชบุรีแบบดั้งเดิมนะคะแล้วไปเที่ยวเมืองรองพวกนี้หนึ่งเราจะเจออาหารแบบยุคที่เราเคยกินตอนสมัยเด็กรสชาติแบบนั้นความเงียบสงบที่เราใฝ่หาเราไม่ต้องไปเบียดกัน
แยกนู่นแยกนี่ไม่มีเลยนั่งกินอย่างสบายสบา ยถ่ายรูปอย่างสบายสบา บายอะไรพวกนี้ออกมาคุณว่าเนี่ยคุณจัดถูกเที่ยวเมืองรองอแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในท้องที่พวกนั้นด้วยค่ะ คือเมืองหลักพวกเราก็คงจะไปกันหลายๆทีแล้วแต่ว่าอย่างเราไปสงขลาพี่บุรัตโอ้โหสงขลานี่เจ๋งมากอ่ะคือเมืองสงขลาอาจจะเป็นเมืองผ่านในหลายคนแต่ว่าพอลงไปที่เราไปสงขลาในรอบที่2เนี่ยกลายเป็นว่าแหมสงขลาน่าประทับใจมากใช่ไหมพี่บุรัตครับเราได้เดินแย่เราได้เดินในสถานที่ที่คนถ้าไม่มีเวลาเนี่ยคุณวาดครั้งแรกไปเรายังไม่ได้เดินเราจะพูดกันไม่มีเวลาพอไปครั้งที่2คุณวาดจัดให้เราเดินตามถนนนางงามถนนประวัติศาสตร์ถนนวัฒนธรรมถนนของคนพื้นเมืองครับคือเดินยังมีความสุขอะและชมพิพิธภัณฑ์ชมเป็นครั้งที่สองก็ยังตื่นตาตื่นใจเป็นครั้งที่สองว่าเก็บตกจากครั้งแรกที่เรายังรีบไปตกนู่นหน่อยตกตรงนี้หน่อยแล้วก็ช่วยมาเก็บออกมาก็ยังเก็บไม่หมดอีกใช่ใช่ฮะแล้ววิถีชีวิตคือเวลาเราลงเดินเนี่ยคือตอนแรกคนที่ไปกับผมก็บอกว่าโอ้ตายแล้วร้อนไหมอะไรไหมคือจริงๆก็มีรถที่เป็นโอเพ่นแอร์ไปให้ด้วยกันนะแต่บอกถนนเนี้ยขอเดินเถอะแล้วก็พยายามเลือกเวลาที่มันไม่ร้อนแล้วจริงๆช่วงเวลานั้นก็ไม่ร้อนปรากฏพอเดินไปแล้วทุกคนแฮปปี้มากเพราะว่ามันมีอะไรน่าสนใจจริงๆคือมันมีวิถีชีวิตแฮปปี้มากที่สุดคือนั่งรถรางชมเมืองแล้วได้ไกด์ที่สุดยอดต้องถือเป็นปรมาจารย์ที่รอบรู้ในด้านต่างๆในด้านประวัติศาสตร์ของเมืองในด้านประวัติศาสตร์ในด้านหลายๆแล้วมีความมีเสน่ห์ในการพูดอ่ะอืมใช่ฮะการพูดที่มีเสน่ห์ทำให้เราโอ้โหนี่คืออย่างนี้อย่างนี้ออกมานะคะแล้วชมพิพิธภัณฑ์บ้านแล้วเมื่อไม่เมื่อสองเดือนก่อนพี่ไปเที่ยวระนองครับแล้วก็ไปเจอบ้านต้นบรรพบุรุษของนระนองคุณกิตติรัตน์นี่ไงแล้วก็ไปเจอเจ้าของบ้านที่เป็นรุ่นที่7แล้วบ้างถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วมาถ่ายรูปให้พี่เพราะว่าจะใส่เสื้อสีชมพูเขาบอกคุณไปไหนคุณต้องใส่เสื้อสดใสแล้วเสื้อนี้ออกมาแล้วสถานที่ที่เขาถ่ายรูปเขาบอกว่าผมอยู่กับบ้านหลังนี้ซึ่งเขาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์บ้านแล้วเจ้าของมาเล่าให้ฟังอ่ะมุมอย่างนี้อย่างนี้ออกมาเราความโชคดีของพวกเราเวลาไปที่ไหนเราได้เจอคนดีๆได้คนที่มีความรู้มาให้มาบรรยายมาอะไรพวกนี้ออกมาครับแล้วก็บอกต้องถ่ายจุดนี้ถึงจะสวยอย่างนี้อย่างนี้เจ้าของบ้านมาถ่ายให้เองอ่ะคุณคิดดูโอ้โหก็ทุกครั้งที่ไปเราก็จะเราเอาใจใส่ช่วงเวลาทุกช่วงเวลาแบบนี้คือมันจะทำให้ซึมซับอะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะบรรยากาศของที่แห่งนั้นคือไปแล้วมันจะจำไม่รู้ลืมเหมือนอย่างกันพี่บุรัตครับเดี๋ยวเราจะทำรอบต่อๆไปหลังจากวันที่13เดี๋ยวจะประกาศว่าไปไหนคุณผู้ฟังหลายคนจองมาแล้วยังไม่รู้ไปไหนเลยมีการโทรศัพท์มาพี่บุรัตบอกว่าไปไหนไม่รู้ว่าขอจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ไปก็มีตลกคุณผู้ฟังตลกอ่ะเออน่ารักดีเอาละเดี๋ยวเราจะค่อยมาว่ากันค่อยๆตามต่อทีนี้เรามาดูข่าวต่างประเทศกันพี่บุรัตครับเราเริ่มต้นในไหนผมเห็นพี่บุรัตจัวหัวก็จะว่าขำก็ขำนะมันตลกดีพี่บุรัตบอกว่ามีคนไข้เทวดามีนักโทษเทวดาดูสิอเมริกาก็มีคนไข้เทวดาอันนี้ก็ขำนะเราก็แซวกันจนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพี่บุรัตครับใช่ค่ะคือดูข่าวต่างประเทศเนี่ยสมัยก่อนคนจะไม่อ่านเขาบอกมีแต่ข่าวเครียดที่ทำมาแรกๆก็ตามมาตอนหลังเราบอกว่าข่าวต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรายัดเยียดให้เขาอ่านเราต้องนำเสนอข่าวให้เขาสนใจที่จะอ่านที่จะฟังไม่ใช่ไปยัดเยียดแต่ข่าวการเมืองสมัยก่อนไงที่เคยบอกไงนักข่าวแบบผู้หญิงกับนักข่าวผู้ชายแต่คิดไม่เหมือนกันรายละเอียดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถึงเริ่มมีข่าวในเชิง human interestคือข่าวที่คนสนใจจะอ่านจะฟังไม่ใช่ข่าวที่มีแต่ข่าวการเมืองข่าวสู้รบครับซึ่งบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยแต่ว่าเอามาร้อยเรียงกันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะครับมีอยู่สองเรื่องในอเมริกาเพราะตอนปีนี้คงเรื่องอเมริกาทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะจะเป็นปีเลือกตั้งของเขาวันที่15ก็จะเริ่มหย่อนบัตรเลือกตั้งภายในพรรคก่อนคือพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตนะคะแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าบางรัฐก็จะตัดสิทธิ์ของทรัมป์ไม่ให้มีชื่ออยู่ในใบสมัครก็มีการฟ้องร้องกันอยู่ทีนี้เรามาพูดถึงนักโทษเทวดาเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่า
ไม่ยอมเปิดเผยอะไรทุกอย่างเป็นความลับหมดไม่มีอะไรทั้งสิ้นออกมา นะคะแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ไงก็ปล่อยเขาจะพูดหลังจะมีคนพูดออกมาก็พูดแก้ตัวไปแต่ที่ในอเมริกาเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาซึ่งเป็นเราก็ยังคิดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้นะคะกรณีที่รัฐมนตรีกลาโหมค่ะเข้าไปผ่าตัดไม่ใช่เข้าผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันปีใหม่เลยวันที่หนึ่งเสร็จแล้วที่เป็นเรื่องรัฐมนตรีกลาโหมคือลอยออสตินเนี่ยผมไม่ได้รายงานให้พระบิดาทราบครับไบเดนเนี่ยมาทราบหลังจากนั้น4วันแล้วตัวก็น่าขำอยู่เหมือนกันนะคะคือหมายถึงว่าตอนที่เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะคะครับก็มอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่วงปีใหม่ก็เลยไปเที่ยวที่แถวแคริบเบียนให้ช่วยปฏิบัติหน้าที่แทนต้องรีบบินแล้วรัฐมนตรีช่วยก็ไม่รู้ไม่สงสัยไม่ถามต้องปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวของลอยออสตินเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจนกระทั่ง4วันให้หลังห้อยไปรายงานไบเดนว่าอยู่โรงพยาบาลกำลังจะออกแต่ยังไม่ออกเลยนะคะแล้วค่อยมาแถลงเรื่องกลายเป็นเรื่องเพราะว่าเขาบอกว่าคุณทำผิดกฎหมายและตอนนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ฉวยโอกาสมากเรียกร้องให้ปลดรัฐมนตรีกลาโหมคือหนึ่งไม่มีใครทราบสาเหตุว่าคุณเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณไม่บอกเนี่ยหนึ่งคุณลากิจโดยเหมือนเราแค่ลากิจโดยหายตัวไปเฉยๆสองคุณไปถึงรัฐมนตรีกลาโหมในช่วงที่ตอนนี้สถานการณ์โลกเนี่ยเต็มไปด้วยสงครามครับอิสราเอลเนี่ยใช่ไหมคะฮามาสที่ยังไม่จบเลยแล้วยังมายูเครนที่ยังต่อเนื่องอยู่อีกภาวะโรคเครียดแล้วคุณจู่รัฐมนตรีกลาโหมหายหัวไปไหน4วันแล้วค่อยมาบอกว่าฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่บอกอะไรรัฐมนตรีช่วยกับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รู้ว่ารัฐมนตรีหายไปไหนใช่ไหมคะครับซึ่งเขาถือเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วตอนนี้มีเรียกร้องให้ลาออกบอกว่าคุณทำตัวเป็นคนไข้เทวดาเก็บตัวเงียบไม่ได้คนไข้เทวดานี้สมดวลคุณบุญรัตน์หรือสมดวลฝรั่งพี่อยากรู้เขาจะเรียกคนไข้เทวดาภาษาอังกฤษว่าอะไรขอแทรกความเห็นลงไปในข่าวเข้าใจพี่อันนี้แหละสื่อสารกับคนไทยไปด้วยพร้อมกันคือถ้าสื่อสารกับฝรั่งงงแต่สื่อสารคนไทยก็จะไม่งงภาพชัดเจนไงว่าคุณเป็นบุคคลสำคัญในภาวะวิกฤตโลกแล้วจู่ๆคุณเข้าไปเนี่ยแม้โรงพยาบาลมอเตอร์ลีดก่อนนั้นเราทำข่าวจะรู้จักมากเป็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์ไว้สำหรับพวกประทับดีพวกข้าราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักการเมืองระดับสูงมอเตอร์ลีดพวกนี้งั้นถ้าเข้าไปมอเตอร์ลีดเนี่ยรู้ว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ออกมานะคะงั้นนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เก็บเงียบไม่ได้แล้วกลายเป็นประเด็นเพราะทรัมป์ออกมาเรียกร้องแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายคนออกมาเรียกร้องเหมือนกันว่าคุณจะต้องคุณทำผิดนะคะที่ไม่แจ้งหายไป4วันแล้วค่อยมาเปิดเผยกระทั่งในที่สุดตัวของรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องออกมาขอโทษที่ทำผิดในเรื่องที่เก็บตัวเงียบเก็บขาปิดปากเงียบไม่ยอมบอกว่าตัวเองเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ยอมบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงปิดปากเงียบหรืออาจจะคิดว่าเป็นช่วงปีใหม่หรือว่าอาจจะคิดว่าแบบตอนนี้สถานการณ์โลกกำลังปั่นป่วนไม่อยากจะให้ใครมาสนใจรัฐมนตรีกลาโหมว่าหายไปไหนอะไรพวกนี้คือทุกคนมีสิทธิ์คิดแต่การกระทำของคุณเนี่ยเขาถือว่าหนึ่งผิดกฎหมายด้วยผิดระเบียบที่บอกว่าหายไปกี่วันต้องแจ้งให้ทราบอ่ะใช่ไหมคะแล้วเรารู้หรือยังตอนนี้ว่าลอยออสตินเขาป่วยเป็นอะไรกันแน่พี่บุรัตครับเขาก็พูดกลางๆเองว่าเป็นอาการป่วยที่แบบเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่บอกว่าอะไรด้วยแล้วก่อนหน้านั้นเป็นการป่วยซ้ำซ้อนหลังจากที่ไปตรวจเช็คเมื่อวันที่22ธันวาฮะแล้วพอเช็คเสร็จเนี่ยปรากฏพบวันที่หนึ่งเขาบอกเขามีอาการเจ็บมากเขาพูดแค่ว่าเจ็บมากจนกระทั่งต้องไปเข้าโรงพยาบาลทันทีในวันปีใหม่นะคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะคือเข้า ICUแต่คุณก็ไม่บอกใครเลยนะคะรู้แต่ว่าอยู่ในห้อง ICU ออกมาแล้วก็จะเดินทางกลับตอนนี้คือจะเช็คเอาท์แล้วล่ะไม่ใช่เช็คเอาท์ออกจากโรงพยาบาลก็เตรียมที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ครับนะคะครับ
คือจะว่าเขาอยู่ในภาวะสงครามแล้วการที่รัฐมนตรีกลาโหมป่วยเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับเสียลูกกระบวนคือเขาก็ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามไงพี่บุรัตคือจะบอกว่าอเมริกาอยู่ในภาวะสงครามเขารับผิดชอบเรื่องการทางทหารในเป็นหนึ่งรัฐมนตรีคือตัวเขาเองเนี่ยความสำคัญของรัฐมนตรีกลาโหมคือเป็นคนอันดับ6นะคะถ้าหากว่ารับดีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ต้องมีคนแทนมาเขาจะอยู่ในอันดับ6ที่จะต้องมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่แต่คุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนทราบได้แต่คุณควรจะรายงานให้ประธานาธิบดีรับรู้ใช่ใช่ไหมคะใช่ฮะคืออย่างน้อยถ้าประธานาธิบดีบอกว่าเออเขาลาผมแล้วเหมือนว่าเขาบอกผมแล้วว่าเขาป่วยแล้วก็ออกมาแล้วล่ะมันก็จบเรื่องง่ายๆแต่กลายเป็นว่าพอประธานาธิบดีไบเดนก็ไม่ทราบเรื่องเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าเขาคิดกันยังไงพี่บุรัตคือการไม่รายงานหัวหน้าเนี่ยตามสายการบังคับบัญชาโอ้มันก็น่าตกใจจะไปคิดว่าเอ๊ะคุณปู่ท่านเดี๋ยวคุณปู่ท่านจะลืมหรือหลุดปากพูดมันจะพี่จ้าไม่อยากจะคิดว่าแล้วทำไมคุณพี่ลอยแกไม่พูดไม่บอกคุณพี่คุณปู่ไบเดนโอ้เราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะอันนี้ไม่สุดจะดาวพี่บุรัตโอ้เข้าใจได้คือให้เห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราเทียบกับเมืองไทยไงเรื่องกฎหมายคือเรื่องของกฎหมายจริงๆครับแล้วถึงจะคุณจะไปต้องตีกลาโหมคุณก็มีสิทธิ์ทำผิดได้เพียงเพราะคุณอยากจะบอกว่าเกรงว่าจะกระทบความมั่นคงของประเทศอันนั้นมีสิทธิ์คิดได้ทั้งนั้นแต่กฎหมายคือกฎหมายระเบียบคือระเบียบใช่ไหมครับไม่ใช่แถไปแถมาเหมือนอย่างของไทยแถจนกระทั่งจนไม่รู้อะไรออกมานี่คือการเปรียบเทียบของการบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วเรื่องของการพูดมากต้องพูดมาถึงทรัมป์ด้วยคนนี้คือเราพูดเคยใช้ศัพท์อย่างสวยมากว่าโอทภัยโอ้ภัยที่เกิดจากการพูดของคุณนั่นแหละเข้าใจโอ้นี่คือศัพท์โบราณเลยพี่โอทภัยเนี่ยตั้งมาใช้บันดาลมากแล้วใช่ใช่ใช่ฮะใช่นะคะเพราะว่าคือรับบิดเบือนประวัติศาสตร์สิ่งที่คนไทยเจอมากที่สุดคือคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่เรียนประวัติศาสตร์ไงที่มีการเรียกร้องว่าคุณต้องรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถูกคนไปบิดเบือนประวัติศาสตร์พูดอะไรก็เชื่อหมดแล้วก็ผิดหมดอ่ะแล้วทีนี้ปิดเบือนเนี่ยคือแค่พูดลอยๆว่าเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่ากำลังพูดถึงสงครามกลางเมืองในอเมริกาแล้วทรัมป์เนี่ยจู่ๆก็พูดขึ้นมาเลยว่าสงครามกลางเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เจรจาต่อรองได้ทรัมป์เนี่ยชอบใช้คำว่าเจรจาต่อรองเหมือนตัวเองเป็นนักธุรกิจไงมีอะไรก็เจรจาต่อรองได้คำนี้เนี่ยตอนสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วพูดถึงนโยบายต่างประเทศก็บอกเป็นนโยบายที่สามารถเจรจาต่อรองได้นโยบายต่างประเทศควรจะเป็นนโยบายที่ยึดหลักมั่นใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่เจรจาต่อรองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนสนิททรัมป์เนี่ยไปตั้งบริษัทเป็นล็อบบี้ยิสต์กันหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเจรจาต่อรองได้ไงใช่ก็เลยต้องพึ่งเข้ามาต่อรองเดือนหนึ่งเนี่ยใช้เงินหลายสิบล้านหรืออาจจะถึงร้อยล้านนะคะครับเพื่อที่จะเชิญล็อบบี้ยีสต์ที่อ้างตัวเป็นคนสนิทของทรัมป์เนี่ย มาเจรจาต่อรองให้ทำนโยบายอะไรที่เอาใจซาอุ อย่างงู้อย่างนี้พวกประเทศแถบแอฟริกาต้องทุ่มเงินเป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเป็นสิบล้านดอลลาร์เพื่อที่จะเชิญล็อบบี้ยีสต์ที่ใกล้ชิดทรัมป์เนี่ยมาเจรจาว่าให้ดำเนินนโยบายช่วยเหลือประเทศของตัวเองคือทุกอย่างปั่นป่วนมากเลยเพราะว่านโยบายต่างประเทศยังกลายเป็นเรื่องการค้าไงเจรจาต่อรองกันได้ครับแต่แล้วมาพูดถึงประวัติศาสตร์ว่าเจรจาต่อรองกันได้ในเรื่องสงครามกลางเมืองนั่นคือโทษบอกว่าลินคอนเนี่ยทำให้สงครามกลางเมืองปะทุขึ้นมาเพราะไม่ยอมเจรจาต่อรองกับฝ่ายใต้ถ้าเจรจาต่อรองแล้วเนี่ยสงครามกลางเมืองย่อมไม่เกิดเรื่องประวัติศาสตร์เขาบอกเลยว่าสงครามการเมืองเกิดเพราะว่าเรื่องต้องการเลือกทาสเพราะฉะนั้นโอทภัยมากเลยว่าคำว่าเจรจาต่อรองของคุณเนี่ยตอนนี้เรียกแขกมากเลยเหมือนนายกเราอะไม่ทราบว่าเป็นคู่แฝดกันหรือเปล่าคือพูดทีไรเรียกแขกทุกทีเรียกแขกโอ้จริงนะพี่บุรัตคือบางเรื่องเนี่ยมันต่อรองไม่ได้จริงๆคือถ้าบอกว่าสงครามกลางเมืองของอเมริกายุคนู้นเนี่ยยุคประธานาธิบดีลิงคอล์นเนี่ยคือต่อรองได้หมายความว่าจะเลิกหรือไม่เลิกทาสมันไม่มีตรงกลางไงพี่ละเลิกกับไม่เลิกเลิกทาสคือถ้าไม่เลิกก็มีทาสต่อไปสงครามหรือไม่สงครามใช่คือดังนั้นเนี่ยมันมีสงครามตามมาก็ต้องรบแต่มันไม่มีตรงกลางระหว่างเลิกกับไม่เลิกเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สุดแล้วไม่อย่างนั้นป่านนี้ทำยังไงอะโลกยังคน
โอ้โหแล้วคนผิวสีขนาดเลิกทาสมาตั้งปีมาโวแล้วยังแบบยังถูกทำไม่เท่าเทียมกันจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นณวันนั้นผมก็มองว่าประธานาธิบดีลิงคอล์นก็ทำถูกแล้วนะครับเพราะว่าโลกก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมพี่บุรัตปิดท้ายมีอยู่ข่าวนึงเล็กๆแต่ว่าไปกับเรื่องที่เราคุยกันเรื่องลอยออสตินเพราะเรื่องสงครามคือหนังออปเพนไฮเมอร์นักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์ระเบิดปรมาณูเป็นหนังที่เข้าชิงโกลเด้นโกลฟและได้รางวัล5รางวัลก็คือคิลเลอร์เมอร์ฟี่ตัวพระเอกเนี่ยได้รางวัลพระเอกด้วยนะครับออปเพนไฮเมอร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นหนังโดยคริสโตเฟอร์โนแลนแล้วก็มีลิลลี่แกลนสโตนได้จาก Killers of the Flower Moonเรื่องที่2นี่ผมก็ยังไม่ได้อ่านไม่ได้ดูอะไรเลยพี่แต่ Oppenheimer เนี่ยดูหลายรอบแล้วไม่จบสักทีดูในโทรศัพท์มันเล็กจริงๆหนังเขาสนุกเราไม่ใช่ไม่สนุกอยากดูฟังดูแล้วอยากดูนะคะเพราะว่าหลังๆมีช่วงนี้พี่ไม่อ่านหนังสือเชื่อไหมครับมีปรากฏการณ์นึงที่ทำให้พี่เลิกอ่านหนังสือได้ปกติไม่สนใจอย่างอื่นเลยนั่งอ่านหนังสือทั้งวันเจ็บตาล่ะสินั่นคือดูคลิปของสองหนุ่มเกาหลีอ๋อเห็นแล้วที่มาเมืองไทยที่เป็นอยู่เมืองไทยพูดไทยน่ารักดีฮะคือนั่งดูอย่างสองวันก่อนติดต่อเรื่องมาเลยนะคะดูทุกคลิปที่เขานำเสนอออกมา ความน่ารักเนี่ยคนไทยก็ทำได้ถ้าเราคือพี่แปลกใจอ่ะคนไทยสามารถทำเรื่องตลกให้เป็นเรื่องซีเรียสได้ทุกครั้ง ตอนนั้นเราชอบดูรายการที่ทำอาหารของญี่ปุ่นนะที่มีแข่งกันนะครับแล้วเขาจะทำอาหารที่เราไม่ได้ดูรสชาติอาหารแต่เราดูความสนุกในความเป็นตัวของตัวเองและความสนุกในการทำรายการครับแต่คนไทยมาจัดในการแข่งอาหารเมื่อไหร่เป็นโอ้โหเครียดมากเลยดูรายการแล้วไม่ได้อยากกินเลยมีแต่ความเครียดในการที่อยากจะเอาชนะลูกเดียวไม่ได้นึกถึงความสนุกของคนดูเข้าใจเข้าใจแล้วดูของสองหนุ่มเกาหลีนี่ไงเขาไม่ได้รู้อะไรเขาผิดก็ได้ฮ่าใช่คือเรียกมะละกอเป็นเมลอนอะไรพวกนี้เขาก็เมลอนแดงไม่ต้องเรียกมาแต่ความน่ารักของเขาความเป็นธรรมชาติของเขาใช่หัดเรียนภาษาไทยไม่กี่วันไม่ได้อ่านหนังสือเชื่อไหมคะหัดเรียนภาษาไทยไม่กี่วันแล้วก็พูดเลยพี่บุรัตคือพูดไทยเลยแล้วก็ไม่เจออะไรก็พูดปรากฏว่าโอ้คนดูกันแห่แหนมากคนไทยชอบคนต่างชาติพูดภาษาไทยเป็นถูกๆเราโอเคเราน่ารักใช่ไหมฮะผมดูบอกว่าเขาน่ารักจริงๆพี่บุรัตเขาเป็นธรรมชาติเขาน่ารักด้วยความเป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติอย่าต้องยอมแต่เขาไม่ต้องศึกษาเลยแต่เขาดูจากธรรมชาติว่าที่เขาไปแต่ละแห่งคือที่สวยก็พาคนท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ใช่แต่เขาบอกนี่คือที่สวยแล้วสวยก็คือสวยจริงๆแล้วเขาก็พยายามกินอาหารพื้นเมืองทุกอย่างใช่ใช่ไปเหนือก็สั่งเลยข้าวซอยที่มีอะไรออกมาไปดูคลิปกันสั่งทุกอย่างที่เป็นทุเรียนพอดีไม่ได้ไปหน้าทุเรียนแต่เขาไปสั่งพิซซ่าทุเรียน อะไรทุเรียนบนแล้วก็นั่งกินอย่างมีความสุขใช่ใช่และเขากล้ากินด้วยนะฮะคือเขากล้ากินทุกอย่างกินผงกินเผ็ดเลยเขากินคือเขาไปทำแทนคนดูแล้วก็เป็นมุมมองของต่างชาติที่ก็เป็นเกาหลีคือไม่ใช่ฝรั่งนะแต่คนไทยเนี่ยก็ชอบเพราะว่าคือดูคนต่างชาติแล้วก็เขาก็น่ารักจริงๆพี่บุรัตก็แฟนแฟนเต็มไปหมดนี่มีแฟนหนึ่งคนชื่อคุณบุรัตไปแล้วด้วยดูไม่ยอมจบเอาละครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับพี่บุรัตครับค่ะสวัสดีค่ะ FM 105 Smile Thailand